เราจะทำการลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะท่านผู้ชมในครั้งนี้นี่ท่านผู้ชมที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมดูดีๆนะนี่แอบกินอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ไล่ดูนี่ผมบอกเลยรอเลื่อนโอ้โหน่าจะเป็นกวางทรงนะครับผมนะครับตัวอย่างใหญ่ไซส์จัมโบ้กิโลละร้อยเดียวเลยนะครับนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหวานจริงหรือเปล่าไหนแค่ดูดิพี่โอมลองดูดิโอ้จะเดี๋ยวคนบ้าคนไม่ใช่ด้วงกวางลองแดดูดิหวานไหมสวัสดีครับพบกับย่องบูมแมงงกสตูดิโอนะครับเมื่อกี้มีเสียงเลยนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะไม่รู้เลยนะโอเคในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาด้วงกว่างเอ้ยไม่ใช่สิเราจะสอนท่านผู้ชมมาหาด้วงกว่างโดยครั้งนี้เราจะทำการลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะท่านผู้ชมในครั้งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาด้วงกว่างในสถานที่ที่อยู่ในพิษณุโลกที่หนึ่งนะแต่ผมไม่บอกที่นะโอเควันนี้ที่เราจะเลือกหาก็จะเป็นต้นหนามนะครับผมจำพวกต้นหนามนะมายาลาบยักษ์แบบนี้นะครับผมนี่ดูนะครับนี่ใครไม่รู้จักนะมายาลาบอันนี้เขาเรียกมายาลาบยักษ์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพูดแบบนี้ก่อนว่าด้วงกว่างมันจะกินยังไงในลักษณะการกินของด้วงกว่างนะครับผมมันจะกินตรงสมมตินะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมมันจะกินเหมือนคล้ายๆแทบเปลือกอะแทบเปลือกต้นหนามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหวานจริงหรือเปล่าไหนแค่ดูดิพี่โอมลองดูดิลองดูดิลองแค่ดูดิลองดูดิลองดูอะผมก็อยากจะรู้อะมันหวานจริงไหมพี่ลองดูดิโอ้แมวเอ้ามันเหมือนอ้อยหรือเปล่าก็เห็นด้วงกว่างมันกินนะพี่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้จะคนบ้าคนไม่ใช่ด้วงกว่าง ลองแดดดูดิหวานไหม มันเหมือนยังไงโอ้โหไม่เหมือนต้นกระถินอะไรสักอย่างนึงเลยครับเฮ้ยด้วงกว่างมันแบบอันนี้ได้ไงใครมีความรู้ก็วันนี้มาหน่อยนะครับผมมาโอเคแต่ไม่เป็นไรแต่วันนี้คร่าวๆนะครับคือเราจะมาหาด้วงกว่างบ้างที่เนี่ยด้วงกว่างมันไม่ใช่กินแค่ประมาณบริเวณตรงนี้นะมันจะกินบริเวณตรงข้างล่างนี่ก็มีแผลๆนี่นะครับโซนแบบนี้นะเราต้องดูดีๆต้องมีสายตาที่แบบตาเหี่ยวเหมือนผมนะโอเคในครั้งนี้ผมได้เห็นแล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นกว่างทรงนะครับผมท่านผู้ชมมาดูนะครับตัวอย่างใหญ่ไซส์จัมโบ้กิโลละร้อยเดียวเลยนะครับนั่นอยู่ตรงนู้นปะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมนี่ดูบริเวณที่เราจะเข้าไปว่ามีงูเลี้ยงเชือกขอหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีเราก็เข้าไปได้นะครับผมเราก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่กับตัวเมียนะครับนี่โอ้อยู่นี่เลยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่เราเจอแล้วโอ้ตัวเมียตัวใหญ่มากนะนี่เห็นไหมนี่มันก็จะกินในลักษณะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่โอ้จะทำการสวักแก๊กแล้วพี่โอมมาตรงนี้โอ้จะสวักแก๊กอีกละหวงนะครับหวงครับนี่อ่ะจับไว้นี่มันก็จะกินบริเวณตรงนี้นะครับนี่เฮ้ยมีรอยแทะอยู่เห็นไหมกินตรงด้านล่างด้วยพี่โอมเนี่ยมีรอยแทะนะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่กินที่เดียวนะต้องดูดีๆด้วงกว่างเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าบางทีต้นหนามอ่ะมันมีจริงนะแต่บางทีมันก็ไม่กินนะครับเหมือนต้นนี้เลยไม่มีนะไม่มีกินเลยเฮ้ก็จะประมาณนี้เราลองไล่ดูนี่ผมบอกเลยรอเลื่อนสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองทำไม่ได้ระวังลื่นต้องระวังลื่นนะครับผมนี่ที่ผมบอกว่าเราต้องใส่รองเท้าที่แบบอันนี้ไม่ได้เออถ้าเป็นเกือบแตะนี่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยหล่อลื่นเลยนะเนี่ยจะสอนนัดเดี๋ยวก็เราก็ต้องไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีต้นไหนนั่นคู่เป็นทางการคำนี่มีต้นไหนมันก็จะกินต้นนั้นนะครับผมถ้าไม่มีมันก็ไม่มีนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีนะก็เดี๋ยวเจอตรงต้นไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูต้นนั้นแล้วกันนะโอเคไปดูกันโอเคมาท่านผู้ชมตอนนี้เราจะลงมือปฏิบัติจริงอีกสถานที่หนึ่งผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเหมือนที่ผมถ่ายคลิปพาท่านผู้ชมไปดูไปหาด้วงกว่างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการสอนด้วยนะนี่อย่างแรกเลยเราก็ต้องเดินเข้าไปนะเราต้องดูด้วยนะว่าที่เราจะเข้าไปเนี่ยป่าทึบๆแบบนี้มันมีต้นหนามหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเข้าครับเพราะว่ามันก็ไม่มีหรอก ไปมาดูกันใส่หมวกใส่อะไรด้วยนะมีเท้าด้วยดูรังแตนรังต่อด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่มีแค่มีเนื้อเจ้าของเดียวนะมันมีรังแตนด้วยนะ รังแตนลังแตนกันเลยทีเดียวฮะแตนลังด้วยก็ได้เ
เป็นกวางสงนี่ผมจะเข้าไปอยู่แต่ถ้าเป็นกวางกีเราก็ไม่ต้องเข้าไปละนี่ท่านชมที่ผมบอกให้ท่านชมดูดีๆนะมันจะกินแอบแบบนี้นะลักษณะประมาณนี้เลยแอบแบบนี้เลยเห็นไหมเราต้องดูดีๆนะบางทีกวางทรงนะครับพวกนี้มันจะชอบกินแอบๆเอาละครับต่อไปนะครับเป็นการเลือกดูสถานที่พวกต้นหนามที่กวางจะกินนะเราถ้าเราหาไปนานๆเราจะเกิดความชำนาญเราจะรู้เลยว่าเราจะมีเซนส์นะครับว่าต้นเนี้ยจะมีกวางกินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมได้เห็นดงกวางนะคือผมจะบอกแบบนี้เซนส์ของผมก็คือถ้าที่มันมีแบบรากเขาเรียกว่าอะไรนะเถาวัลย์อะไรขึ้นแบบนี้นะครับผมแสดงว่ามันจะมีกวางนะครับผมแต่บางต้นก็ไม่มีนะครับมันอาจจะไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนี่อันนี้เราก็จะลุยน้ำไปที่ผมบอกว่าเราใส่รองเท้าคุ้มส้นเวลาเราเดินอะไรที่แบบในนี้มันก็จะลุยไปง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นเกิดแตะแล้วก็เฮ้ยหมดสิทธิ์แล้วครับหมดสิทธิ์จะโอ้ยไปแล้วตอนนี้อันนี้ลุยให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนี่เราเจอละตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะแอบตรงนี้นี่แอบกินอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ตัวผู้ตัวเมียตกไปละแล้วก็จะมีนี่นะครับอยู่ตรงนี้1ตัวเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันมีแต่มันจะแอบหน่อยลองไปหาดูนะครับผมอย่างต้นนี้เหรอต้นนี้ก็มีอุ้ยต้นนี้เกาะกันหลายตัวเลยเห็นไหมเกาะกันหลายตัวเลยปล่อยน้องอยู่ตามธรรมชาตินะครับอยู่นั่นเองกินตรงนั้นอีกโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทำการสอนนะครับเวลาเราจะเอาด้วงกว่างออกจากต้นหนามยังไงให้แบบแนบเนียนที่สุดแล้วแบบปกติเนี่ยด้วงกว่างอ่ะถ้าเราไปเอามันจะตกใจแล้วมันจะหล่นนะครับเราต้องค่อยๆเอานะครับผมถึงจะได้เนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเอาด้วงกว่างที่ถูกวิธีอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับพี่โอมแมงงอดสตูดิโองกนะครับผมงกแค่ชื่อแต่ใจไม่งกนะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมภูมิงกเลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ